กลับมาแล้วครับถึงเวลาที่จะพาทุกท่านไปชมความงามของแสงอาทิตย์ยามเย็นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันแล้วล่ะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นดินแดนแห่งยุคทองที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ไทยในอดีตและล่องลอยแห่งอริยธรรมอันรุ่งเรืองสถาปัตยกรรมอันงดงามวิจิตรบรรจงและที่สำคัญเป็นล่องลอยอดีตแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยและของคนทั้งโลกจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะครับให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปีพุทธศักราช2534เลยนะครับในอดีตเมืองสุโขทัยเคยเป็นราชธานีของคนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางการปกครองศาสนาและเศรษฐกิจภายในอุทยานประวัติศาสตร์มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวังศาสนสถานโบราณสถานโดยมีคูเมืองกำแพงเมืองและประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบไปด้วยโบราณสถานทั้งภายในและภายนอกกำแพงเมืองครับและถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็ต้องไม่พลาดที่จะมาวัดศรีชุมครับที่วัดแห่งนี้นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระอาจนะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีลักษณะของวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานพระอาจนะนั้นสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมนต์ดบแต่หลังคาพังทลายลงมาหมดแล้วนะครับเหลือแต่เพียงผนังทั้ง4ด้านเท่านั้นแหละครับที่ต่อมาก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงครับสถานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ลักษณะพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงนะครับเป็นพระบรมรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงลมดำขนาด2เท่าขององค์จริงครับและที่ด้านข้างนะครับมีภาพแผ่นจำหลักจารึกเหตุการณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ตามที่อ้างถึงในจารึกสุโขทัยครับและที่สุดท้ายของวันนี้นะครับและถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพของมหาชนเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือวัดมหาธาตุครับตั้งอยู่กลางเมืองเป็นวัดใหญ่และวัดสำคัญของกรุงสุโขทัยมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธานล้อมรอบด้วยเจดีย์8องค์บนฐานเดียวกันคือปางศิลาแรงตั้งอยู่ที่ทิศทั้ง4และเจดีย์ทรงประสาทก่อด้วยอิฐที่ได้รับอิทธิพลมาจากล้านนาครับจากการสำรวจพบว่าที่บริเวณวัดมหาธาตุมีเจดีย์แบบต่างๆมากถึง200องค์ทีเดียวครับเป็นไงล่ะครับการได้มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยกับแวร์เวอร์ยูอาร์สนุกและได้ความรู้เหมือนที่ผมบอกหรือเปล่าล่ะครับแต่วันนี้เวลาหมดอีกแล้วล่ะครับไม่เป็นไรเอาไว้อาทิตย์หน้าผมและคุณตุ๊กจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับแต่ผมขอนิดนึงจะนั่งดูพระอาทิตย์นะครับยามเย็นของจังหวัดสุโขทัยก็ต่อแล้วครับบ๊ายบายThank you.
วันนี้นะครับรายการ Wherever You Are ได้มีโอกาสมางานของสายการบิน Jet Asia Airways แต่เดี๋ยวเราไปถามความเป็นมาและความพิเศษของสายการบินนี้กันดีกว่าครับJet Asia Airways ถือว่าเป็นสายการบินสัญชาติไทยนะครับที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2500นะครับ2009นะครับซึ่งในส่วนของ Jet Asia Airways เนี่ยตลอดระยะที่มีการดำเนินการ5ปีที่ผ่านมานะครับ Jet Asia Airways นะครับให้บริการกับลูกค้ามาเนี่ยมากกว่า1ล้านคนนะครับเพราะนั้นเองก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสใช้บริการของ Jet Asia Airways นอกเหนือที่จะให้ในส่วนของทางด้านราคาค่าตั๋วนี่ถูกแล้วแต่ว่าในแง่ของบริการไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มผ้าห่มแล้วก็เรายังแถมนะครับในส่วนของที่คนรักกีฬาโดยเฉพาะในส่วนของกอล์ฟนะครับก็สามารถที่จะเอาเพิ่มขึ้นไปในเครื่องได้นะครับบินไปกับเรานะครับ Fly More Together ครับขอบคุณมากครับ